กลัวภาษาอังกฤษทำไมต้องมาเรียนด้วยล่ะไม่เข้าใจสักคำที่เขาพูดมาโง ผมรู้สึกแย่ถึงระดับ10เลยครับเราเรียนไปเพื่ออะไรMy name is Nakorn Phonek Pradit. We are studying in Ratchamankala University of Technology, Thanjavuri. And these are the reasons that I chose this university. And would you like to know how alumni have been doing since they graduated?ปัจจุบันนะคะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยค่ะของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเมื่อเราเรียนจบใช่ไหมคะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยค่ะถ้าเราได้สกิลทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะคนที่สัมภาษณ์งานเราเนี่ยก็จะพิจารณาเราเป็นพิเศษเมื่อเราเข้าไปสู่การทำงานแล้วนะคะเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานทุกๆด้านหลักสูตรนานาชาติเนี่ยตอบโจทย์มากๆWelcome to International Program Business Administration, Ratchamongkon University of Technology, Thanjavuri. หลักสูตรของเรานะคะมี3หลักสูตรด้วยกันนะคะอันแรกก็คือ Marketing หรือว่าหลักสูตรการตลาดอันที่2ก็คือ Business English หรือธุรกิจภาษาอังกฤษนะคะอันที่3คือ International Business Administration การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะสูตรการตลาดนะคะสาขาการตลาดเนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดที่เข้าสู่อาชีพในสากลของตลาดโลกได้ภาษาอังกฤษธุรกิจเราจะเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้งานได้จริงการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเราจะผลิตบัณฑิตที่จะมีทักษะในการนำความรู้ไปทำธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านโลจิสติกการนำเข้าและส่งออกค่ะจุดเด่นของหลักสูตรนะคะเราต้องการที่จะผลิตนักศึกษาให้มีประสบการณ์นะคะไปใช้ทำงานได้จริงซึ่งนักศึกษาทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเนี่ยจะได้ทุนการศึกษา 20,000 บาทนักศึกษาฝึกงานสาขิตจะได้ทุนการศึกษา 50,000 บาทค่ะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆหลายประเทศมากมายเราจะมีโปรแกรม Dry City โปรแกรมนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียประเทศไทยนะคะการทำงานในต่างประเทศเนี่ยสามารถไปฝึกงานที่ประเทศจีนฟิลิปปินส์ไต้หวันและประเทศเยอรมันได้เลยค่ะวันนี้ภาษาเนี่ยคือตัว key success นะนักศึกษาบริหารธุรกิจจะต้องไปทำงานกับองค์กรข้ามชาติซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะคะที่เขาได้ใช้ภาษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติเป็นประโยชน์ในการที่เขาจะต้องไปดำเนินชีวิตในการทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะสื่อการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะคะนอกจากหลักสูตรที่ทันสมัยแล้วเราพัฒนาตลอดเวลานะคะ digital marketing big data หรือสอนให้เด็กเราสามารถวิเคราะห์ analyze ต่างๆได้เราจะมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะสามารถวิเคราะห์แบบ real time นั่นคือสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำธุรกิจฝึกเรื่องของการลงทุนได้เรามีโปรแกรม Arena ซึ่งเรามองว่าเด็กคณะบริหารของเราเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยนะคะผู้ประกอบการก็ไม่ต้องเทรนนิ่งแล้วสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็พร้อมทำงานได้เลยค่ะด้วยการเป็นหลักสูตรนานาชาติเนี่ยนะคะอาจารย์คณะบริหารธุรกิจซึ่งจบการศึกษาในต่างประเทศนะนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์พิเศษมีประสบการณ์อยู่ในบริษัทธุรกิจใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งการเป็นผู้ประกอบการนะในบริษัทข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หรือเคสต่างๆในการสอนให้นักศึกษาได้เห็นของจริงในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ยังมี visiting professor ที่นักศึกษาก็จะได้เห็นของในยุโรปนะในโซนเอเชียต่างๆซึ่งเราต้องยอมรับว่าวันนี้บริษัทต่างๆเนี่ยมันเป็นบริษัทข้ามชาติซะค่อนข้างเยอะเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้เราคงต้องยอมรับนะคะว่าโลกของธุรกิจนั้นเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยมันแคบลงในเรื่องของอีคอมเมิร์ซต่างๆที่เข้ามาการที่เขาได้ไปเรียนรู้จากฝึกงานจริงเนี่ยนะคะตรงนี้คือสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการที่นักศึกษาจะเอาไปใช้ไปเรียนต่อหรือการทำงานในชีวิตประจำวันนะก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่าสนใจที่จะไปในโซนของประเทศไหนนั่นคือสิ่งที่ตัวนักศึกษาเองนั้นเนี่ยนะจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะในการแลกเปลี่ยนหรือในการฝึกงานทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมีอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจในโครงการหลักสูตรนานาชาติค่ะ